เฮ้ยเพื่อนมีอะไรจะคุยอ่ะว่าเมื่อคืนฝันดีป่ะฝันดีเออฝันดีป่ะดีฝันว่าอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงรองเท้าก่อนเอ๊ะไม่ฝันเร็วนี่อะไรไม่ฝันดีไหมเมื่อคืนนี่ฝันว่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรเข้ามาให้อะไรอย่างเงี้ยเคยฝันดีไหมเบอร์กามอสเลยดิเบอร์กามอสบ้าอะไรแล้วเอารองเท้าเจอยังว่าจะออกเลขตัวนั้นเอาตรงนี้ไม่ได้ไม่รองเท้าเพื่อนเจอยังไม่เจอยังไม่เจอไปเดี๋ยวจะให้คู่หนึ่งเอาป่ะเอาป่ะเออป่ะเดี๋ยวไปดูรองเท้าเขาบอกให้ไปดูกระเป๋าย่าไปดูกระเป๋าที่เอามาเมื่อกี้เอาป่ะเอามาให้เหรอเมื่อเช้าเราไปคุยกับพี่แบงค์ก่อนแป๊บนึงไม่เมื่อคืนเนี่ยเพื่อนฝันดีป่ะเมื่อคืนเนี่ยเป็นกดตัวสิบสินหาที่หนูฝันดีป่ะไม่ฝันเฮ้ยฉันบอกข่าวดีให้วันนี้เธอได้ข่าวดีแน่ป่ะเฮ้ยวันนี้ฉันได้ข่าวว่าจะมีคนเอาของมาให้เธอไงที่ไหนวันนี้แหละวันตอนเย็นๆหน่อยเย็นๆหน่อยใครอ่ะหน้าออกไอ้ฉันเคยแค่ผิดหวังเหรอผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงใช่ฉันได้ข่าวอยู่ว่าเขาเดือนที่สองเขาจะเอาของมาให้เธอวันนี้มันจะให้โชว์เลยเฮ้ยมีข่าวดีเชื่อนี่มาดิมาคุยแป๊บนึงมาคุยนิดนึงน่ะหนูข้าดูให้ไข่ใหม่คู่นึงนั่งคุยก่อนคู่ไหนเดี๋ยวนั่งคุยก่อนสีเหลืองนะฮะสีชมพูเอาไหมล่ะรองเท้าฉันน่ะเอาสีชมพูให้เพื่อนนึงไม่เอาถามกันตรงๆเลยถามกันดีๆเลยมาคืนฝันดีไหมให้เบอร์กันมดแกก็โอ้โหเอาดีๆดิวะมองเงียบๆที่คนเขาจะหลับกันอ้าวเอาพวกกูมาถ่ายคลิปกูกับมึงกูลืมหักไว้แล้วมองดีๆว่าฉันนั่งสงบตรงเงียบบ้าไปคุยทางโน้นไปคุยทางโน้นคุยตรงนี้แหละไม่เราไม่เราจะคุยให้คนอื่นเขารับรู้ไงอิจฉาเราไงว่าวันเนี้ยไม่ได้คุยกับมึงเดี๋ยวก่อนนะKFC เขาส่งข่าวให้ฉันแล้วพูดให้พี่แบงค์เขาอิจฉาเราไงวันนี้มี AFC ส่งมาเขาจะส่งของฝันมาให้เธอแต่ฉันไม่รู้มันคืออะไรไงฉันอยู่ตรงข้างหน้าฉันก็รับก่อนเออไม่รู้หรอกไม่สนใจหรอกของใครKFC ของเธออ่ะจริงเขาจะฝากของให้เธอเอาจริงไม่โมงเธอเคยจะเห็นฉันโกหกเธอเหรอไม่ใช่นี่กูถามเขาเจ้าว่ากี่โมงประมาณหลังกินข้าวอิ่มแล้วอ่ะประมาณห้าโมงเย็นวันนี้ไงวันนี้เดี๋ยวเธอได้ของดีแน่อ่ะพูดถึงถ้าเกิดฝากอะไรมาบ้างไม่รู้เขาบอกว่าเขาจะฝากของที่เธอชอบด้วยตอนนี้อยู่ไหนเขากำลังเดินทางมาซื้อมาเองไหม KFC นี่คือคนชื่ออะไรชื่อคนไงKFC ชื่ออะไรที่จริงมันจะมาคนเดี๋ยวต้องถามที่เขาก่อนว่าฉันก็ไม่รู้จักชื่อเขาอันนี้เขาบอกเขาไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาหาสมจิตนะแล้วเขาจะเอาของขวัญมาให้ปีใหม่เขาพูดอย่างนี้มีสองกลุ่มมีพี่มาลิพี่มาลินี่เกี่ยวกับบอลไหมเงินบอลนี่ของบอลรัดไหมไปมาลินู่นแล้วเคฟซีนี่ชื่ออะไรโดนแล้วไม่ใช่เขาอิจฉาเราไงพี่แบงค์ไม่อิจฉาเรามีเคฟซีของพอมาให้มีขึ้นมีคนรับค้างอิจฉาช่วงห้าโมงเย็นเพื่อนถ้าไม่โกหกเพื่อนหรอกเพื่อนกินข้าวอีกแล้วเพื่อนมานั่งรอฉันตรงนี้เลยนะไม่ใช่หมายถึงว่ารู้แล้วอุชาKFCนี่คนที่มันมีกลุ่มไหนมันกลุ่มไหนอ่ะก็กลุ่มเขาที่หมายถึงว่าบากแบบไหนคือว่าเขาจะเอามาให้เธอกับมือเลยKFC เนี่ยใช่เขาโทรมาบอกฉันแล้วที่ฉันบอกข่าวดีเธอนี่ไงตัวเข้ามาด้วยฉันยังไม่รู้จักชื่อเลยเดี๋ยวเราถามชื่อเขาไงก็ตัวออกนี้สองเบอร์บ้าเนี่ยจุนดูเขาอิจฉาแล้วดูคนเราจะได้ของอ่ะก็มีคนอิจฉาของธรรมดาเขาเป็น KFC เธอวันนี้เขาจะมาด้วยตัวเขาเองใช่เอาของฝันมาให้เธอเขาบอกว่าสวัสดีปีใหม่เขาบอกเธอชอบแน่นอนเขาว่าอย่างนี้รอลุ้นว่าอะไรรอลุ้นกันไงพี่มาลิหรือเปล่าเพื่อนไม่ใช่คนนี้แต่เพื่อนกินข้าวอิ่มอ่ะสี่โมงห้าโมงแล้วเพื่อนมารอเราตรงนี้นะห้าโมงครึ่งไงไม่กุหลาบไม่ใช่มาลิก็กุหลาบกุหลาบไงไม่ใช่เขาบอกของเขาบอกว่าเขาให้เธอถูกใจแน่เลยเธอชอบแน่เลยจะว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็ไม่ได้บอกฉันแต่เขาจะมาเซอร์ไพรส์เธอเราไม่มันดูดิดูพี่แบงค์เขาพูดดิโอ้โหไม่เข้าใจอ่ะนี่ดีนะว่ามีหน่อยอยู่เดี๋ยวมันอิจฉาเธออีกฉันเอาแอบเธอมาพูดตรงนี้ว่าจะห้าโมงนี่จะจริงหรือเปล่าจริงเนี่ยอ้าวเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉันบอกกันเป็นอย่างเงี้ยฉันเคยโกหกเหรอแล้วเมื่อวานพาไปชะอำป่ะฉันโกหกกันเหรอห้าโมงเท่าไหร่ครึ่งอะเราเนี่ยกินข้าวอยู่แล้วก็มาเลยฉันจะนั่งคอยเขาตอนนี้ก่อนให้เธอกินข้าวอยู่แล้วเดี๋ยวฉันนั่งคอยก่อนไงฮะยามาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเราคุยได้แล้วแกได้ของฝันเสร็จแกเอามาอวดพี่แบมเลยแกอวดพี่แบมเลยฉันไม่โกหกเธอหรอกมาจับมือเลยจับมือแล้วเมื่อเช้าฉันให้เธอ20บาทฉันก็ให้เห็นไหมฉันโกหกไหมฉันไม่โกหกเธอหรอกเสร็จแล้ว
มันจะมาหรือเปล่าไม่รู้มาเขาโทรก็บอกว่าฉันเมื่อกี้นี่เองเนี่ยฉันวางโทรศัพท์เห็นเธอเดินมาพอดีเลยเอามาให้เออเอามาให้วันนี้เธอเชื่อฉันดิฉันมีอะไรฉันไอ้นี่อยู่แล้วฉันไม่โกหกหรอกมึงพี่แบมกับหน่อยรู้กันฉันเคยโกหกเธอเหรอเอาครึ่งเดียวมาลองเออมาเรื่องด้วยอ้าวอ้าวอะไรอ่ะจะไปรู้ไหมว่ากูก็อยากรู้เหมือนกันว่ามึงจะโทรไหมนะป่ะเออใช่ทำอะไรเออไปรู้มึงกลัวอะไรอ่ะเอออยากรู้ว่ามึงจะได้โดนไหมวันนี้มาด่าห้องสองพวกกูอ่ะเธอคนกำลังทำอะไรก็จมจิตอยู่ที่ดีแกมาด่าแล้วอ่ะอ้าวก็ใช่ไงก็กูก็เบอร์โทรน้องกูอยู่กับมึงไว้วันเนี้ยเออก็ยากไงจะเปิดออกได้ไม่แล้วแกมานั่งจงเสียงอะไรตรงนี้แล้วมึงเข้ามาได้ยังไงอ่ะอ้าวแล้วเรานั่งอยู่แล้วอ่ะแล้วแกมาคุยอะไรไม่รู้แหละกูจะมาออกตรงนั้นพวกกูคุยเรื่องพวกกูเออใช่นินทาฉันนะคนนินทาทำไมอ่ะโอ้โหเทฟทีก็จะส่งให้ฉันแล้วเธอจะมาเอาก็ถามกันเอากูไม่ออกมาเอากูไม่โทรไม่แย่จะให้แกเป็นของฉันนะเอากูไปว่าอะไรอ่ะแล้วมึงมาเอาที่กูมารอกัน5 โมงเย็นหนูไม่ได้เกี่ยวกับมึงก็เนี่ย5 โมงเย็นมันเป็นของฉันนะเนี่ยมึงจับเธอออกให้ได้เลยไปไหนมึงทำมึงไงเฮ้ยอยากมีเรื่องเว้ยมึงเอาไปถ่ายมึงวางดิเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยกลับมานี่ก่อนเดี๋ยว5 โมงครึ่งนะ5 โมงครึ่งแหมกำลังอารมณ์ดีเลยพี่แบมนี่กำลังอารมณ์ดีพี่แบมนี่ไม่ได้หรอกเว้ยของเรา5 โมงอะเออคงเอา5 โมงครึ่งอ่ะเดี๋ยวไปยาสูงให้เมื่อกี้ยังอารมณ์ดีๆอยู่เลยเข้ามาเถอะเออเอาแล้วเออเอาแล้วสูงแล้วสูงไปบอกเยนัทออกมาเลยไม่เอาสักอย่างไปบอกเยนัทกับหน่อยออกมาเลยคนอารมณ์ดีอยู่เลยหน่อยอยู่เออถ้า5 โมงกูไม่ออกมาอ่ะยานะยาเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้มึงไม่มีผัวถ้าเย็นนี้มึงไม่มามึงนอนแล้วมึงจะไปทำอะไรหรอลงเจ็ดคนอารมณ์ดีๆอยู่แล้วมันจะเข้าไปได้ไงเสียอะไรดูมันตรงนั้นมันเข้าไม่ได้แล้วอ่ะกูจะบ้าตายเอาแล้วมึงจะเตะกระแพงทำไมวะมันโมโหแล้วมันโมโหแล้วตะกี้ฉันคุยกับมันจะดีๆอยู่เลยเดินมาหน้าเตะกับมันอยู่เนี่ยกูทำอย่างที่มันทำกูไปโอเคเข้ามาในบ่อได้แอนอารมณ์เสียเลยเออตัวนี่ตะกี้มันยังอารมณ์ดีอยู่เลยอ่ะว้าสามมานั่งคุยตรงนี้ล่มๆเลยเนี่ยเอาอีกเอาอีกเจออีกบาหลีเอาอีกอันนี้เป็นอะไรของมันวะฮะ